ำลังจะไปเกณฑ์อาหารเนาะซึ่งวันนี้เป็นวันที่5เมษายนนะคะแล้วเขาก็นัดให้ถึงนู่นอ่ะ 7:00 นนะคะตอนนี้ 6:52 นะคือเราก็โดนด่านก็ช้าไปอีกออกจากบ้านช้าด้วยนะคะไอ้เชียบไอ้เชียบจะตุ๋นข้างบนหรือข้างล่างอีกขาอะไรอย่างนี้เลยต่อนะคะหลังจากที่แบงค์ไปเกณฑ์ทหารเนาะแบงค์ก็ไม่ได้ถ่ายนะคะเป็นวอล์กข้างในสถานที่มากมายเพราะว่าคือด้วยความที่เราก็เกรงใจสถานที่แล้วก็บุคลากรข้างในนะคะกลัวเขาแบบว่าดุเราหรือเปล่าว่ามันสมควรหยิบกล้องขึ้นมาไหมแล้วก็ตรงนั้นคนเยอะด้วยนะคะแล้วก็คือแต่ละคนน่ะไปนั่งกินอาหารเขาไม่ได้หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเข้าใจป่ะแบงก์ก็เลยแบบไม่กล้าหยิบกล้องขึ้นมานะคะเดี๋ยวแบงก์ก็มาอัปเดตกันนะคะสำหรับวันเกณฑ์อาหารนะคะที่แบงก์ไปเกณฑ์เนี่ยก็คือแบงก์ไม่ได้เอาใบรับรองแพทย์ไปด้วยนะคะแต่ว่าด้วยความที่แบงก์มั่นใจตัวเองอยู่แล้วว่าแบงก์แบ่งเพศแล้วทำหน้าอกแล้วก็น่าจะแบบว่ารอดนะคะก็เดี๋ยวแบงก์จะเริ่มแรกเลยเนาะเล่าตั้งแต่แรกเลยนะคะก็คือแบงก์ออกจากบ้านนะคะประมาณ6:30เพราะว่าเขาฟิกเวลาไว้ให้เจอกันที่นู่นนะคือ7:00เป๊ะนะคะ7:00เป๊ะที่อาคารที่เกณฑ์ทหารพอไปถึงนะคะเขาก็จะเรียกแยกเลยนะคะแต่ละตำบลอย่างเช่นของแบงก์อะตำบลที่2อะคือจะมีตำบลสักแก้วนะคะตำบลมันแกล้งก็คือตำบลที่2อะเขาจะถูกเรียกเป็นรอบที่2ใช่ไหมมันก็จะไม่ช้านะคะทุกคนก็คือตำบลแรกเรียกไปก่อนเรียกไปปุ๊บอะเขาก็จะแบบไปจัดโซนนู่นนี่นั่นนะคะพอมาถึงตำบลแบงก์ปุ๊บอะเขาก็จะให้นั่งต่อแถวอะไรต่างๆนานานะคะแล้วก็ตอนนั่งอะพี่ทหารก็ถือว่าน้าก็ค่อนข้างที่จะเคารพสิทธิในตัวเราด้วยนะคือน้าก็ดีนะคะก็คือหาเก้าอี้มาให้แบงค์นั่งอะไรเงี้ยแต่บางครั้งแบงค์ก็รู้สึกแอบเขินนิดนึงรู้สึกว่าแบบเฮ้ยเราแบบเหนือกว่าผู้ชายหรือเปล่าพวกผู้ชายเขาก็มองนะแบบเฮ้ยทำไมอีนี่ได้นั่งเก้าอี้อะไรอย่างงี้แต่ก็เกรงใจฉันว่าชุดที่แบงค์ใส่ไปก็คือเป็นเสื้อยืดสีขาวเนาะแบบเปิดไหล่นิดนึงนะคะแล้วก็เป็นกางเกงยีนนะคะจะได้สะดวกต่อการนั่งด้วยเนาะแล้วก็ผ้าใบนะคะจะได้เดินง่ายๆพอไปถึงนะคะเขาจะคัดเป็นแถวปุ๊บแล้วก็เขาจะเรียกจากอาคารนึงไปอีกอาคารนึงนะคะใกล้ๆกันแล้วก็มีหมายนะคะหมายเรียกก็คือแบบเขาจะให้เอาสกอตเทปพันตรงข้อแขนนะคะแต่แบงก์ก็แกะออกแล้วเนาะหลังจากนั้นนะคะก็จะมีแบบว่าเป็นเลขลำดับของแบงก์ได้ลำดับเลขที่142นะคะก็เขียนลำดับตรงข้อมือนะคะแล้วก็เอกสารเนี่ยให้เราถือไว้อาจจะมี3ใบนะคะซึ่งเป็นใบสด9นะคะแล้วก็อีกใบนึงเป็นใบหมายเรียกเกณฑ์นะคะแล้วก็บัตรประชาชนนะคะก็มีน้องๆถามมาเหมือนกันว่าอีใบอันเนี้ยเราต้องไปรับตอนไหนซึ่งของไทยเนี่ยตอนรับนะคะคือตอนอายุ17ปีนะคะประมาณม.5เนาะทางโรงเรียนหรือว่าทางผู้ใหญ่บ้านหรือว่าการควบคุมทางเขตเนี่ยหรือว่าอำเภอแต่ละพื้นที่อ่ะให้เข้าไปนะคะก็คือ walk in เข้าไปที่อำเภอแต่ละที่ได้เลยเนาะเข้าไปบอกว่ามารับใบสด9นะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก่อนเกณฑ์นะคะอย่างเช่นแบงค์เกณฑ์อายุ20ใช่ไหมก่อนเกณฑ์1ปีนะคะแบงค์ก็ต้องไปรับใบหมายเรียกนะคะก็คือแบงค์ไปรับมาปีที่แล้วนะคะไปรับที่อำเภอแล้วรับไว้เนี่ยก็ต้องเก็บรักษาดีๆนะคะเพื่อที่จะเอามาเป็นใบหมายเรียกก่อนวันเกณฑ์อาหารจริงๆนะคะคือทุกอันเนี่ยที่ได้เอกสารมาต้องเก็บไปดีๆห้ามทำหายนะคะแล้วก็ตอนที่ไปรับหมายเรียกหรือว่าหมายเกณฑ์อะไรต่างๆเนี่ยสด9เนี่ยก็ต้องไปตามที่วันที่เขาบอกด้วยนะคะถ้าไปช้าจากนั้นน่ะเขาจะมีการปรับมีแบบต้องไปแจ้งความอีกนะคะแล้วแต่พื้นที่ด้วยเนาะพอหลังจากที่แบงค์ได้ลำดับเลขทีนะคะเขาก็จะคัดไปปุ๊บเขาก็จะเรียกชื่อเรามีใบให้ซิมนู่นนี่นั่นนะคะแต่ว่าแบงค์ไม่ได้อ่านรายละเอียดอะไรมากมายเนาะแล้วเขาก็จะเรียกคัดเข้าไปอีกไปนั่งแบบเป็นแถวเรียงปุ๊บพอนั่งเรียงแถวปุ๊บเขาก็จะเรียกไปอีกคือแบบศูนย์มันเยอะนะคะเขาจะจัดแต่ว่าเป็นในอาคารเขาจะจัดเป็นโซนเนาะก็เรียกไปอีกโซนนึงซึ่งโซนของแบงค์เขาก็รู้อยู่แล้วว่าแบงค์ก็บอกตั้งแต่แรกแล้วว่าแบงค์แปลงที่เรานะแบงค์ทำหน้าอกเรานะนะคะแต่ว่าแบงค์ไม่ได้พกใบรับรองแพทย์มาแบงค์ก็ต้องไปพบกับเป็นแพทย์ทหารนะคะที่ประจำโซนนั้นนะคะเพื่อที่จะตรวจคือคุณหมอเขาก็ต้องการแบบการยืนยันว่าเราทำมาจริงๆนะไม่ได้โกหกนะนะคะเขาก็เหมือนขออนุญาตในการตรวจร่างกายซึ่งแบงก์ก็แบบโอเคให้ตรวจได้นะคะเพราะแบงก์อ่ะไม่ได้เขินอายหรือว่าแบบไม่ได้มีอยากอะไรปกปิดเพราะว่าเราทำมาจริงๆเราไม่ได้โกหกนะคะแบงก์ก็บอกโอเคค่ะหนูพร้อมแบบว่าสามารถตรวจหนูได้เลยจะตรวจตรงไหนดีคะแบบนางก็นี่ก็มั่นหน้าแบบว่าจะตรวจข้างบนหรือข้างล่างดีคะอะไรอย่างนี้เลยก็เลยแบบโอเคนะคะเขาก็บอกว่าโอเคเดี๋ยวโอ๊คเข้าไปห้องนะคะเขาจะมีห้องปิดเนาะทำเป็นโซนห้องปิดไว้ก็แบงก์ก็บอกโอเคจะตรวจข้อมูลข้างล่างดีเนาะก็คุณหมอเขาบอกว่าอ๋อเดี๋ยวขอดูแค่หน้าอกก็พอนะคะแบงก์ก็จะเปิดจากด้านล่างก็คือแบงก์ใส่กระอกไปเนาะก็ดึงจากด้านล่างขึ้นได้นะคะแบงก์ก็แบบให้เห็นรอยกรีดโอเคคุณหมอก็เรียบร้อยนะคะพอพบเสร็จปุ๊บเขาก็จะเขียนนะคะของแบงก์เนี่ยจัดอยู่ในประเภทที่2เนาะซึ่งการเกณฑ์อาหารเนี่ยมันก็จะมีหลายประเภทเนาะประเภทแรกนะคะประเภทที่2ประเภทที่3ประเภทที่
าจะภาษาประเภทมั้งถ้าจำไม่ผิดนะแม่ก็แบบไม่ได้รู้ข้อมูลเยอะนะสามารถไปเปิดเพิ่มเติมในที่เน็ตนะคะของแม่ก็ประเภทที่สองหลังจากนั้นตรวจเสร็จเรียบร้อยก็กลับมาที่เดิมเนาะนั่งรอเขาเซ็นใบนะคะเขาก็จะออกหมายเรียกว่าเป็นเหมือนใบแม่ไม่ได้เอาใบมาด้วยเขาจะเขียนว่าเพศสภาพไม่ตรงกับเพศกำเนิดนะคะพอได้ใบนั้นเสร็จก่อนที่เราจะกลับบ้านนะคะเขาจะให้เราไปตรวจปัสสาวะก่อนแล้วก็ตรวจหาสิ่งเสพติดแล้วก็ตรวจหากัญชานะคะในปัสสาวะแม่ก็ไปตรวจพอไปตรวจปุ๊บก็ผ่านนะคะเรียบร้อยก็คือไม่มีทั้งสารเสพติดแล้วก็ไม่มีกัญชาก็สามารถกลับบ้านได้เลยซึ่งรวมเบ็ดเสร็จระยะเวลาที่แบงค์ใช้ในการเกณฑ์ทหารรอบนี้ก็คือไปตั้งแต่6โมงนะคะถึงนู่น7โมงเลย7โมงเป๊ะเลยนะที่แบงค์ถึงนะคะแล้วก็เสร็จเนี่ย10โมงก็คือใช้เวลาแค่3ชั่วโมงเพราะว่าส่วนตัวแบงค์เองอ่ะจัดอยู่ในประเภทที่2ไงแล้วก็เร็วหน่อยแล้วก็แบงค์ก็ไม่ได้เข้าไปแบบจับใบดำใบแดงอะไรอย่างนี้เลยนะแล้วก็ท้ายนี้ต้องมีน้องๆถามกันมาแน่เลยว่าทำยังไงคะถ้าหนูไม่ได้แต่งหญิงหรือว่าแบบหนูไม่ได้มีเกณฑ์ที่แบบจะแต่งหญิงหรือว่าในอนาคตแบบว่าไม่ได้แปลงเพศไม่ได้ทำนมอ่ะหนูจะรอดไหมหนูอยากเป็นทหารนะคะแบงค์แนะนำว่าให้ติดตามเพจนี้นะคะเป็นเพจที่เป็นเหมือนเขาจัดขึ้นมาเกี่ยวกับสาวประเภท2จริงๆนะคะให้สาวประเภท2เนี่ยไปศึกษาข้อมูลก่อนที่แบงค์ไปเกณฑ์อ่ะแบงค์ก็ดูไลฟ์สดของเขานะว่าควรเตรียมเอกสารอะไรไปบ้างนะคะทุกคนไม่ต้องคอมเมนต์มาถามแบงค์นะแบงค์อ่ะไม่ได้รู้ข้อมูลลึกจริงๆจังๆนะคะแบงค์ได้แต่แบบวอแบบบอกคร่าวๆอย่างนี้เนาะเพราะว่าแบงค์ไม่ได้ไปสอบถามข้อมูลมาแต่ถ้าใครอยากรู้ข้อมูลการเตรียมตัวแบบจริงๆจังๆเนี่ยสามารถติดตามได้ที่เพจนี้เลยอย่างที่แบงค์บอกนะคะเขาจะมีพี่ๆเนี่ยแอดมินเนี่ยคอยตอบให้บริการแล้วก็มีไลฟ์สดด้วยแนะนำว่าไปดูไลฟ์สดของเขานะคะจะมีวิธีการเหมือนแบบไปขอใบรับรองแพทย์ก่อนนะคะก็คือสำหรับคนที่แบบไม่ได้แต่งหญิงสามารถไปขอใบรับรองแพทย์เพื่อที่แบบระบุว่าเราอ่ะมีเพศสภาพแบบนี้จิตใจแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็แนะนำว่าไปศึกษาแล้วก็ไปสอบถามได้เลยเนาะสำหรับคลิปนี้แบงค์หวังว่าน่าจะมีประโยชน์มากๆแล้วก็ขออภัยด้วยนะคะว่าแบงค์เนี่ยคงไม่ได้ไปอัดแบบบรรยากาศในนั้นมาจริงๆก็เขินอายคือพูดง่ายๆอายเขานะคะไม่กล้าแบบยกกล้องขึ้นมาก็เขินนิดนึงเนาะก็เลยได้มาสรุปกันแบบนี้นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะถ้าคิดว่ามันมีประโยชน์จริงๆหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะกด Subscribe กันด้วยเนาะเพื่อเป็นกำลังใจนะคะสำหรับใครที่แบบไปเกณฑ์มาแล้วนะคะแต่ละพื้นที่เนี่ยมันอาจจะไม่เหมือนกันเนาะก็ลองคอมเมนต์มาบอกกันได้นะคะจะแบบน้องๆมาอ่านเก็บข้อมูลประสบการณ์ต่างๆด้วยเนาะค่ะโอเคขอบคุณมากนะคะบ๊ายบายค่ะฝากท้ายด้วยนะคะว่าในเรื่องของผ่อนผันเนาะเผื่อบางคนอาจจะสอบถามมาในเรื่องของผ่อนผันสามารถผ่อนผันได้นะคะแต่ว่าเราต้องไปที่เกณฑ์อาหารน่ะตรงเวลาแล้วก็ก่อนเที่ยงเท่านั้นก่อนเที่ยงเท่านั้นนะคะย้ำทุกคนถ้าใครจะผ่อนผันน่ะต้องเตรียมเอกสารตามที่เขาระบุไว้แล้วก็ก่อนเที่ยงเท่านั้นถ้าใครเลยเที่ยงไปเนี่ยห้ามผ่อนผันเลยผ่อนผันไม่ได้นะโอเคนะคะก็อยากให้ไปตรงเวลานะคะเขาจะได้เรียกแล้วก็ถ้าเราไปตรงเวลามันก็เสร็จเร็วด้วยกลับบ้านเร็วด้วยนะคะแต่ในส่วนของเรื่องกลับไปดำใบแดงอันนี้แบงค์ไม่รู้จริงเพราะแบงค์ไม่ได้จับนะคะบ๊ายบายค่ะ